แล้วมึงนั่งอย่างนี้มึงเคยเจออะไรที่แบบแปลกๆป่ะวะแปลกๆนะที่นี่มันหมายความว่าไงแบบว่ามีอะไรแปลกๆตรงตามระเบียงใช่ไหมอ๋อนี่เคยเห็นมาที่เคยอยู่มั้ยเคยฉันผิดเองที่ดูดีมากไปว้าวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหอรอมอ EP ที่44นะครับช่วงนี้เปิดเทอมหอรอมอจะมาทีๆหน่อยนะครับหอนี้เป็นหอที่ผมรู้สึกว่าอยากมาถ่ายตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาเพื่อนแล้วตอนนี้ผมก็มาถ่ายเพื่อนคนนั้นแหละคือโดมบุคคลที่ย้ายหอบ่อยที่สุดในกลุ่มที่ผมเคยรู้จักมาตลอดชีวิตนี้นะครับหอนี้หอที่เท่าไหร่ที่ย้ายมาอันนี้หอที่5แล้วครับผมคือที่คิดว่าที่นี่น่าอยู่เพราะว่าหนึ่งเลยคือมันดูเป็นคอมมูนิตี้ครั้งแรกที่มานี่คือบอกเลยว่าจับใจมากคือรู้สึกว่ามันอยู่นี่มันโอเคคือครั้งแรกที่มาคือเห็นคนเล่นน้ำอยู่ตรงเนี้ยตรงสระนั่นแหละเขาแบบนั่งกันเต็มสระตอนประมาณทุ่มนึงนี่ประมาณ6 โมงเย็นอีกแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเขาก็เริ่มมาละบางมิดเลยคือมันเห็นแต่ว่าคนแม่งนั่งเต็มสระรอบสระแล้วเขาแบบเล่นกันสนุกสนานเฮฮาเราก็เลยคิดว่านี่น่าอยู่สัตว์อีกอย่างนึงที่น่าอยู่เลยคนรู้จักโคตรเยอะอยู่ที่เนี่ยกูว่ากูจะย้ายมาด้วยแล้วเจอกันไอ้ไก่9คนตุ้มปูนมาเนี่ยตุ้มเดี๋ยวให้โดมพาทัวร์ดีกว่าแต่ว่าก่อนไปเนี่ยคือตอนแรกปกติทำเนียมคือต้องแนะนำตัวคนแขกรับเชิญครับไม่ต้องแนะนำแล้วมั้งมึงอ่ะใช่อีกคลิปไม่ได้เอ้ย2 คลิป 2 คลิปอือป้ามีคลิป1 2มีคลิปที่3แล้วคลิปที่3แล้วใช่ไปกูเยอะจริงว่ะพาเดินดูส่วนกลางซะหน่อยนะครับเขามีอะไรบ้างเริ่มจากฟิตเนสเลยกูเห็นอะไรบางของพังอันนี้ก็จะเป็นวันนี้กูอยู่หลังก็โอ้โหฟิตเนสนะครับก็พวกมึงดูเหี้ยกันบ้างเลยนะหน้ามึงไม่ออกกล้องแต่เสียงมึงออกอันนี้จะเป็นฟิตเนสก็จะแบบว่ามาวิ่งมาแล้วได้แต่ว่าการที่จะมาได้ก็คือต้องเอาบัตรของเราอ่ะไปแลกมึงมี4ลูกนั่นแหละก็ตรงนี้ก็แบบเป็นเที่ยวกําลังกายคนออกเยอะไหมปกติคนมาเยอะไหมทุกวันเยอะๆนะเยอะๆคนแบบรักสุขภาพมาเยอะแต่อย่างผมเนี่ยห้องนู้นห้องนู้นห้องสุดนู้นเพื่อนผมอยู่เพื่อนอยู่นู้นเมื่อกี้เจออยู่มาแล้วออกมาแล้วไม่ทันได้ไปหาเลยสวัสดีทำอะไรห้องนั้นฮะเต้นแล้วบอกกันเขาเรียกว่าห้องอะไรอ่ะเขาเรียกว่าห้องฟิตเนสตอนมามันคืออะไรอ่ะคือเราเล่นโยคะอ๋อเขาอยู่ตึกไหนเหรอเขาอยู่ตึกเอเอ้าจริงไหมเนี่ยอุ้ยอยู่ใกล้กันอยู่ชั้นไหนอยู่ดีชั้น8ใกล้กันคนละตึกไกลกันทำอะไรกันที่นี่อ่ะมาถ่ายคลิปเฉยๆฮะอ๋อเขาจะวิ่งต่อไหมวิ่งต่ออีกเหรอวิ่งต่อฟิตจังวะเจอกันครับนั่นแหละอย่างนี้เขาบอกไปแวบๆดูเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีใครแล้วมันเป็นห้องโยคะแต่ว่าไม่รู้ว่าคีย์การ์ดธรรมดามันเข้าได้ไหมไม่ได้ทำไมต้องคีย์การ์ดเราไปแลกกับส่วนกลางเราก็นิติเขาใช้คีย์การ์ดมาแปะเข้าไปมีห้องเราหน้ากติกาอะไรกันนะกติกาเยอะหน่อยกติกาอาจจะไปไอ้โดมมาไอ้โดมเอาห้องผู้หญิงเหรอหักไม่ทันเลยนี่เอาเพิ่งรู้ว่ามันคือห้องน้ำที่มีห้องสาธารณะว้าวก็คือตักน้ำอ่ะใส่หินร้อนที่นู่นมีที่กูเคยไปลืมชื่อแล้วว่าโหอยู่บางแสนอ่ะหอนอกมอ EP เดียวที่เคยถ่ายมาเลยมันมีเหรอที่ถ่ายของเพียวอ่ะมีอันเนี้ยอ๋อนั่งได้หลายคนอยู่นะก็จะเป็นหินร้อนแล้วก็ตักน้ำราดมาดูหินร้อนนี่เป็นห้องสาธารณะของคอนโดนะคะห้องน้ำชายก็มีใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนกันแต่ตอนนี้พี่เอาย้ายมานี่แล้วพี่เอาย้ายมากรุงเทพแล้วอยู่มาตั้ง3 เดือนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องลงมาบ้างแล้วโอ้ยเฮียร้อนจริงวันอบๆคือเขาจะให้นี่เขาจะมีอะไรบุ๋มโอ้โหประหลอดแตกไอ้เฮียประหลอดเขาจะให้ตักน้ำใส่หินร้อนจริงไม่ต้องตักก็ได้มั้งแต่จริงต้องตักคือจริงอันไหนจริงอันไหนเล่นไม่รู้ไอ้เฮียไม่รู้อะไรอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำที่เป็นคอมเพล็กซ์คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์คืออะไรวะศูนย์รวมของสังคมตรงนี้อันนี้ตรงกลางเป็นอะไรตรงกลางตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องนั่งเล่นแบบว่าโคเวอร์กิ้งเออใช่เป็นห้องนั่งเล่นแบบว่านะน้องส่งหนังสืออะไรเงี้ยโอ้ยห้องคุยงานเลยปะเนี่ยโคคิทเช่นเฮ้ยเดี๋ยวห้องครัวเพิ่งรู้เหมือนกันห้องครัวไอ้มึงอยู่จริงไหมไอ้ไอ้เหี้ยอย่าแทงพูจังเลยพี่อันนี้เป็นมินิแทงพูป่ะกูถอยแบบอ่ะนั่นเหี้ยดูเหี้ยแทงพูไอ้เหี้ยแทงพูจังเลยเพื่อนอยากแทงคนไอ้โดมไอ้เหี้ยยี่พูดเหี้ยประตูเข้าก็จะเป็นอย่างนี้กับตรงนู้นนี่พอดีคนอื่นมีคีย์การ์ดผมใช้กระเป๋าสแกนอย่างเดียวเลยไม่เขียนใช้ตาสแกนนะสแกนม่านตาเนี่ยนะต้องเขียนตรงนี้มันล็อกไปแน่นหนามากครับแล้วอันนี้เป็นระบบสแกนม่านตาต้องสแกนม่านตาหอนี่มันแปลกจากหออื่นสแกนม่านตาสแกนม่านตาเนี่ยนะต้องเขียนกูใช้ยายสแกนเลยมุกราคาคือ
มันจะลำบากอย่างหนึ่งคือปกติก่อนเรียนใช่ป่ะอันนี้ใช้แอปเติมเงินสแกนนั่นแหละมันก็สะดวกสบายอีกอย่างนึงครับผมเลยว่าผมหลอดนะวะเฮียเขาหลอดมีชั้นแปดซึ่งมันก็จะสูงหน่อยแล้ววิวห้องผมมันดีมันก็แบบมันเป็นแบบมุมสระอ่ะกลัวไม่เชื่อดีจริงไหมกูอีกอ่ะดีจริงไหมมึงว่าดีไหมสุดๆแบบนั้นอ่ะประตูห้องกูไงคืออะไรครับเนี่ยเนี่ยครับยินดีต้อนรับสู่ห้องของต้มเด๋อนะฮะเขาเรื่องห้องนี้ห้องเล็กกลางหรือใหญ่กลางอีเล็กกว่านี้อันนี้ห้องเล็กคือห้องเล็กอันนี้เล็กสุดใช่เล็กสุดเขาให้อะไรบ้างในตอนต้นเลยโซฟาให้ทีวีให้เรียกอะไรนะชั้นวางของมันยาวชิบหายเลยเออนั่นแหละไม่ยาวเลยใช่ให้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งมั้งอันนี้คือที่คอนโดให้หรือเจ้าของห้องให้เจ้าของห้องให้เพราะว่าคอนโดไม่เกี่ยวใช่เช่าจากเจ้าของห้องอีกทีนึงใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีมาตรฐานนะครับถ้าจะไปเช่าคอนโดที่ไหนเจ้าของห้องต้องให้โซฟาชั้นวางและทีวีตู้เย็นด้วยใช่ตู้เย็นด้วยเตียงด้วยตู้ด้วยเครื่องซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามันแล้วแต่ห้องแต่มาตรฐานนี่จะมีคนนี้อันนี้ก็แล้วแต่ห้องอีกแล้วห้องมันจะมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็เก้าอี้ให้ก็ค่าห้องก็ประมาณเดือนละ 9,000 ไม่รู้ว่าห้องไหนราคาไหนนะแต่ว่าห้องผมเนี่ย 9,000 มันเป็นมุมสระเฮ้ยมุมสระจริงไม่เชื่อไม่จริงไม่เชื่อนี่ต้องนั่งเหรอเดี๋ยวยืนแล้วเดี๋ยวแม่งคุ้งลงไปชัดเปิดกระจกนะไปฝั่งนี้ได้ไหมถูกแล้วไม่ใช่กูคล้องคอแป๊บเดียวนั่นแหละครับเวลาว่างผมก็มานั่งดูอะไรเรื่อยเปื่อยดูแล้วมันดูอันนี้ขาห้อยเลยใช่อันนี้มีกระจกมันแปลกๆวะถ้าเขามองมาเขาจะเห็นช่วงนี้ของเราป่าววะใช่เลยถ้ามันไม่มีมันจะดูอย่างไรขึ้นมาเลยนะสมมติเราจะตำส้มตำอยู่ใช่แหละกูพูดเลยสมมติเราตำส้มตำอยู่เนี้ยคือภาพข้างล่างมองมาคือเอาแล้วอย่างแหละมึงมาตำส้มตำตรงนี้ทำไมดูวิวธรรมชาติแล้วมึงนั่งอย่างนี้มึงเคยเจออะไรที่แบบแปลกๆป่าวะแปลกๆนะที่นี่มันหมายความว่าไงแบบว่ามีอะไรแปลกๆตรงตามระเบียงใช่ไหมอ๋อนี่เคยเห็นมาที่เคยอยู่มาเคยเห็นคนเขาบอกมาแบบต้นไม้อะไรเงี้ยไม่แปลกนะมันจะมีนี่ผมมานั่งดูเนาะนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังล้างจานอยู่ปุ๊บผมกำลังคงก็จ้องเขาแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยพอเขาหันมาปุ๊บเขาปิดม่านนี้เลยก็น่ากลัวเหมือนกันนี่หว่าอย่างเงี้ยแบบนั่งมองก็ได้การมานั่งดูมองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าแบบบางทีก็มันบางทีคนอื่นเขาแบบไม่ได้คิดเหมือนเราอ่ะเขามองมาเอาอาหารเราเขาคิดว่าแบบเราโรคจิตปะวะอะไรเงี้ยบางทีเราตาลอยใช่บางทีเราตาลอยเราดูไปเรื่อยอ่ะเรามองไปเรื่อยอ่ะเขาก็หาว่าแบบเราไปมองไปจ้องเขาโรคจิตเพื่อนผมมีเทคนิคคนนึงอันนี้กูสาธิตให้ดูอันนี้จากใครไม่รู้กูฟังใครเล่ามาไม่รู้กลุ่มเพื่อนเรานี่แหละพวกผู้ชายเราเนี่ยก็จะมีการแวบๆของสายตาเป็นเรื่องปกติมองหน้าบ้างมองมันแวบบางทีมันแบบพอมันมาแล้วไอ้เหี้ยแล้วแบบคือเราหันไปแล้วมันหันไปแล้วมันไม่ทันแล้วเราหันกลับมามันก็ดูเหี้ยอะไรเงี้ยใช่มั้ยเพื่อนกูคนนึงมันเคยพูดทิ้งมาว่ากูมีวิธีที่ทําให้ดูไม่เหี้ยมึงทําเสมือนว่ามึงกําลังมองสิ่งนั้นมาอยู่ตั้งนานแล้วแล้วมึงแค่โฉบผ่านมาพอดีเฉยงงสมมุติสายตามึงกําลังมองหน้าเขาอยู่แล้วมึงเหม่อแล้วอ่ะมึงมองจนมึงเหม่อแล้วอ่ะแล้วมึงมองประมาณเนี้ยแล้วเขาหันมามองมึงอย่าหันหลบมึงอย่าหันหลบนะมึงมองไปเรื่อยสักพักนึงเขาจะเดินหลบมึงยังมองไปเรื่อยที่จุดเดิมเขาเดินไปแล้วสมมุติว่าเขาเดินผ่านมาจากวิสัยทัศน์ของมึงเฉยๆกูมองของกูอยู่แล้วแต่มึงเดินผ่านพี่ใครไม่รู้สอนกูมาเฮ้ยเท่ว่ะลองไปใช้บ้างดีกว่าใครไม่รู้กูฟังใครมาทีมีอะไรอีกที่ดูได้บ้างดูได้หมดเลยตู้เสื้อผ้าอาจจะใหญ่หน่อยซึ่งประตูเนี่ยไม่รู้เหมือนเลยเปิดยากเวลาก็จะมานี้ข้างล่างกว้างมากใส่อะไรวางได้ลองเข้าไปนอนโดเรมอนห้องไงเละห้องครัวเปิดไฟนี่ครับห้องครัวก็จะมีพื้นที่ในการมีสเปซในการทำอาหารมากขึ้นแต่หลังมันติดไปหน่อยนะพูดถึงใช่ปกติทอดอะไรในนี้ไหมทอดส่วนมากทอดข้างนอกมีข้างนอกด้วยใช่ได้แนวข้างนอกก็จะมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่ว่าแบบสองคนนั่งได้นั่งแบบมุมนี้ได้เคยเห็นห้องนึงเขานั่งกินหมูกระทะกันเขานั่งย่างหมูกระทะกันคนนึงสองคนใช่คนนึงนั่งนี่คนนึงนั่งนี่เฉียงๆกันโอ้โหสุดยอดเป็นการแบบรักใคร่ปองดองกันตู้เย็นนี่ไรเนี่ยโอ้เห็นแค่ฝาพอมันเป็นของแบบโชว์เฉยแบบเพื่อนมาห้องอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นอุ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพื่อนทักแบบไปอีกเมื่อกี้อีกกระทักใช่ห้องน้ำก็
ปกติใช่ปกติห้องน้ำสายอาบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระจกมันใหญ่อย่างเงี้ยเออเขาให้กระจกมันจบมันพูดอะไรวะต้องให้กระจกมาใหญ่จริงเห็นทั้งตัวเลยที่คนหล่อเลยใช่หมดแล้วไหมมีอะไรอีกไหมค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำอยู่ประมาณ200จะ300ถ้าใช้ไม่เยอะนะค่าไฟค่าไฟตกเดือนละ 1,400 กว่าบาทโอ้ยแพงดีว่ะไม่กูใช้คอมไงอ๋อมันก็เลยแบบกินไฟหน่อยถ้าเป็นห้องอื่นก็ประมาณ700-800บ้านะใช่เหรอมันมีห้องหนึ่ง400ไม่ถูกจังไงกูวิ่งมันจริงๆนะเพื่อนมันไม่คือกูจบดีกว่าสรุปเลยดีกว่าหอนี้เป็นยังไงอันนี้ก็ถือว่าโอเคโอเคในหลายอย่างราคามันก็พอจับต้องได้อยู่ใกล้มอแล้วก็สะดวกสบายนะครับน้ำไฟน้ำไฟน้ำไฟก็โอเคถือว่าในอัตราที่โอเคไงผมมันใช้เปลืองไงเปิดคอมเปิดไรด้วยแล้วอย่างห้องที่มีแอร์2ตัวเนี่ยกูว่าค่าไฟในเดือนละ 2,000 ใช่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าห้องนี้มีแค่แอร์แค่ตัวเดียวมันมีห้องที่ใหญ่กว่านี้มีแอร์3ตัวสำหรับใครที่อยู่ห้องใหญ่ๆกว่านี้นะที่อยู่พามาไลครับพักมานะเราจะไปหาคุณต้องการผู้ชายผู้หญิงฮะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ครับได้หมดนั่นแหละกัดฟันพูดวะได้หมดจบดีกว่าส่วนนี้ก็ขอลากันไปพี่เท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้ำ GCP ไปแล้วบ๊ายบายยินดีด้วย